สวัสดีครับวันนี้เป็นบ่ายของวันเสาร์เป็นวันแม่แห่งชาติวันนี้คุณลูกก็จะพาไปคุณแม่ไปทานอะไรไม่รู้เนี่ยกลางวันช่วงบ่ายแล้วครับไม่ใช่กลางวันเนี่ยคุณพ่อก็เลยติดสอยห้อยตามไปได้ทำคลิปให้ FC แล้วก็เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนนี่คุณลูกก็ขับรถนะครับคุณพ่อก็นั่งข้างหลังข้างหลังกับใครเอ่ยเอ่ยจินตลาจินตลาไม่ห้ามถ่ายค่ะอันนี้ลูกสาวคนเล็กอันนี้ครับลูกสาวคนโตขับรถอันนี้ใครครับคุณแม่วันนี้วันแม่นะไหนวันแม่แห่งชาตินะครับติดตามดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับนะฮะติดตามกันดูครับติดตามมาดูครับวันนี้เราจะไปไหนนะครับวันแม่โอ้โหขับรถซิ่งด้วยลูกสาวผมตรึดนี่ขับรถซิ่งด้วยไม่รู้จะไปไหนกันจะไปหาข้าวทานนะครับนี่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยบ่ายสองกว่าแล้วข้าวกลางวันยังไม่ได้ทานเลยไม่รู้จะไปไหนฮะวันนี้วันแม่แล้วแต่คุณลูกจะพาไปสวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วยังไม่ถึงจุดหมายนะครับนี่เรากำลังเดินทางมาก็มีรถอยู่นะครับแต่ว่าวิ่งได้สบายนะครับช่วงตอนนี้เราจะมุ่งหน้าออกตามลูกกาคลองเจ็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้นะครับว่าเราจะเจอกันที่ไหนครับสวัสดีครับอีกแป๊บนึงครับนี่คุณลูกจะพาเลี้ยวไปตรงไหนไม่รู้นะฮะนี่พาเลี้ยวเข้าซอยอันนี้จะผ่านนี่เลี้ยวเข้ามาแล้วลูกพาเลี้ยวเข้าซอยแล้วมาถึงแถวนี่ฮะตรงนี้น่าจะเป็นที่มาแถวสภ.ลำลูกกาเดี๋ยวนี้มีร้านค้าเยอะนะครับค้ามีร้านนั่งทานเยอะแยะนะครับนี่ดูกันไปว่าเราจะไปที่ไหนถึงจุดหมายแล้วน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรชื่ออะไรลูกชื่นก๋วยเตี๋ยวเรือชื่นนะครับเจอนักเรียนเดี๋ยวชื่อเจอนักเรียนเจอนักเรียนอ่ะถึงแล้วนี่บรรยากาศเล็กนะพิเศษไม่ป้าป้าดิเนื้อไหมเนื้อเอาเนื้อใช่ไหมตัวใหญ่พิเศษเอาพิเศษเอาเส้นหมี่เปล่าเอาเส้นหมี่เขียนเป็นเส้นอะไรไว้ไม่ก็ไม่นี่เส้นเล็กไงอ๋อใช่น้ำหนุนเส้นเอ้ยไม่นี่บนเส้นน้ำหนุนเส้นเล็กก็เส้นหมี่พิเศษเนื้อมันสุกมันสุกนุนทานอะไรนุนสรุปก็มาแล้วนี่เดี๋ยวเรือปรุงไหมปรุงมันต้องปรุงกับใส่น้ำตาลของขนุนอะไรเส้นเล็กอ่ะเส้นเล็กอ่ะลูกเดี๋ยวให้ชิมกันมาอร่อยไหมถ้าอร่อยอ่ะน้ำหนุนต้องกินแน่เลยกินผักด้วยเอาน้ำตาลไหมใส่น้ำตาลหน่อยไหมน้ำส้มโอเคนะครับนี่ของคุณพ่อเส้นเล็กเนื้อพิเศษนี่ไม่เห็นเลยคือกล่าวว่าไม่ใส่เลยไม่เห็นเลยค่ะนี่แป๊บนึง
ขออนุญาตทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอีกสักครู่ครับว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวขออนุญาตทานก๋วยเตี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเรือบ่ายนี่คือผลงานอิ่มไหมท่านแม่เรียบร้อยไหมหนุนอิ่มไหมลูกโอเคเราจะไปกันต่อนี่เราก็จะเดินทางกันต่อนะครับโอเคเราก็จะออกจากก๋วยเตี๋ยวเรือชื่นชื่นแล้วก็ใช่ไปกันต่อที่ไหนไปต่อที่ไหนจ๊ะไม่บอกรอรถนะจ๊ะแป๊บเดียวโอเคดูขวาเลยย่าออกไปติดตามดูครับจะไปที่ไหนต่อครับนี่เส้นทางลูกสาวจะพาไปคาเฟ่ไม่รู้คาเฟ่ที่ไหนอันนี้โรงพยาบาลอะไรนะคลองสามวาโรงพยาบาลคลองสามวาใช่ไหมยังไม่เห็นเลยยังไม่ถึงนี่เส้นทางมาโรงพยาบาลคลองสามวานี่นะฮะเห็นแล้วนะกำลังก่อสร้างนี่โรงพยาบาลคลองสามวาใหญ่น่าจะประมาณใหญ่มากน่าจะประมาณเกิน150เตียงนะครับเนี่ยเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเกิน100เกิน150เตียงนี่นะครับโรงพยาบาลคลองสามวานี่กำลังก่อสร้างนะครับนี่ครับเส้นทางที่เรามาเป็นถนนสร้างใหม่นะครับนี่เส้นทางเราเลี้ยวเข้ามาถนนนิมิตใหม่เรามานี่เรียกว่าซอยอะไรนะที่เข้ามาเนี่ยซอยเป็นถนนที่ผ่านโรงพยาบาลคลองสามวานี่นะฮะทำสวยมากนะครับตอนนี้เส้นทางนี้นะครับนี่นะครับออกมาอันนี้คือพื้นที่ของกทมนะฮะแต่เป็นเขตคลองสามวาช่วงนี้จะเป็นสามวาตะวันออกนะครับนี่นะฮะก็ยังมีที่นายังมีการทำนานะฮะอันนี้คือกทม.อันนี้เส้นทางกทม.ยังมีไร่นาอยู่นะฮะเนี่ยในเขตกทม.นะฮะตอนนี้เราก็มาเส้นทางนี้นะฮะนี่เลี้ยวขวามิตรไมตรีเรียบวารีแล้วก็ลำลูกกาเมื่อกี้เป็นถนนที่เราผ่านมาที่โรงพยาบาลลำลูกกานะจะโรงพยาบาลคลองสามวา มันจะเป็นถนนไมตรีจิตนะครับตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายขวาเลี้ยวขวา โอ้ยสับสนแล้วครับนี่สับสนแล้วเราจะเลี้ยวขวาลูกสาวจะพาไปอ๋อเลี้ยวซ้ายออกลำหินลำลูกกาลำหินลำลูกกาไม่ถูกเพื่อนคนไม่สนอลำหินไม่เหมือนเราจะไปหาฝนเลยก็เนี่ยวิ่งหาฝนนั่นแหละโอเคครับ นี่เดินทางมาแล้วเป็นซอยแคบๆนะลูกสาวพาเข้ามาไม่เป็นไรโอเคนี่นะฮะที่ไหนนะนี่วูดูอ่ะแม่อ๋อเป็นข้างในใช่ไหมถ้าหนูขี่ม้าอันนี้มา
การจอดรถนะครับเดี๋ยวลูกสาวพามาตึ๊ดคันนี้จะออกหรือเปล่าเมื่อกี้นี่มันเป็นคาเฟ่นี่ไงตรงนี้เดินหน้าก่อนเราก็จะหาที่จอดรถตรงนี้นะครับนี่ยังไงคุณแม่ถึงแล้วใช่ไหมเหนื่อยไหมอ่ะนั่งรถอ่ะเหนื่อยมากเลยพี่หนุนเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยค่ะไม่ได้ขับแต่แล้วคุณพ่อก็ไม่ได้ขับรถหรอกครับเดี๋ยวนี้นี่คุณลูกเท่านั้นครับที่ขับนี่นะฮูดูคาเฟ่เดี๋ยวเจอกันข้างในนะครับนี่นะเข้ามาอันนี้คืออะไรอ่ะแม่ฮะรถไถป่ะเออหรือรถไถนาสูนี่สมัยยังมีนี่ด้วยไม่ใช่อันนี้ทะเบียนใหม่นี่นานแล้วเนี่ยโอ้โหสมัยอันนี้ไม่ใช่เนาะโอ้โหนี่ฮะเข้ามาข้างในคือนี่นะเป็นรถเชฟโรเล็ตสวยมากนะครับคันนี้เนี่ยเชฟโรเล็ตเดี๋ยวเราพากันเดินดูข้างในนะครับนี่ลูกสาวเดินไปแล้วจะไปข้างในแล้วนี่นะครับนี่เป็นข้างในของบูดูคาเฟ่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเป็นทางเดินเราจะเดินมาแล้วนี่ครับเขาทำเป็นน้ำตกสวยงามมากนะครับธรรมชาติเหมือนกับธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับเนี่ยดูได้นี่นะครับนี่เป็นข้างในอันนี้ก็จะสวยงามมากนะครับเนี่ยนี่นะฮะไม่ห้ามมีนะครับพาเดินดูรถนะครับรถโบราณสไตล์ยุโรปนี่นะครับอ
ครับผมวันนี้นะครับก็เนี่ยมาถ่ายบรรยากาศแถวที่วูดูคาเฟ่ให้ดูนะครับครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเกียรติมาชาติชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ